สวัสดีครับผมมีซีดนะครับวันนี้จานเดียวจานเด็ดมากับเมนูไข่คั่วกระเทียมพริกแห้งนะครับเป็นเมนูง่ายๆแบบบ้านๆจะบอกว่าแซ่บมากๆขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการตำกระเทียมแล้วก็พริกแห้งได้เลยวันนี้เราใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็พริกแห้งเนี่ยมีซีดได้ทำการคั่วมาแล้วนะเพื่อให้มีกลิ่นหอมนะครับเราก็เอามาตำให้เป็นลักษณะหยาบๆประมาณนี้พอนะจากนั้นเดี๋ยวเราก็ตักพักไว้ในถ้วยก่อนนะครับใครที่ชอบกินกระเทียมหรือพริกเยอะกว่านี้นี่ก็สามารถจัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับหันมาตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะครับเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะครับใส่พริกกับกระเทียมลงไปทำการผัดคลุกเคล้าแบบนี้นะจากนั้นตอกไข่ไก่ใส่ลงไปครับใครอยากกินมากอยากกินน้อยใส่ได้ตามใจชอบเลยทำการเกลี่ยไข่นะครับผัดคลุกเคล้าไปมาแบบนี้นะครับให้เป็นลักษณะไข่ขยี้นะครับเพื่อนๆช่วงเวลานี้อาจจะใช้เวลาสักครู่นึงนะครับเพื่อรอให้ไข่เซตตัวสุกนะนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นไข่ข้นๆลักษณะคล้ายๆไข่ขยี้นะครับนี่จากนั้นก็ทำการเกลี่ยผัดๆนะครับให้เขากระจายตัวออกเป็นลักษณะแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการปรุงรสกันตอนนี้ไข่ของเราก็เซตตัวเริ่มที่จะสุกแล้วนะครับเพื่อนๆลักษณะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะทำการปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายนะครับซอสปรุงรสครับและผงปรุงรสเล็กน้อยครับจากนั้นก็ทำการผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเหลืออย่างสุดท้ายนะครับที่เราจะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับไข่คั่วของเรานะครับนั่นก็คือผักชีซอยครับทำการผัดคลุกเคล้าไปแบบนี้แล้วปิดเตาแก๊สได้เลยนะครับนี่มีการเขย่าเล็กน้อยนะจากนั้นก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยจะบอกว่าเมนูนี้นะครับกินได้กับข้าวสวยแล้วก็ข้าวต้มได้เลยนะครับมันจะมีความหอมไข่นะครับพริกแห้งแล้วก็กระเทียมเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพด้วยจากนั้นก็โรยใบผักชีลงไปข้างหน้าเพื่อเป็นการตกแต่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูคั่วไข่กระเทียมพริกแห้งนะครับเมนูจันเยจันเด็ดของมีซิดในวันนี้ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ลองทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องมีซิดแบนซิดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเมนูจันเยจันเด็ดในจานหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกินเมนูนี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ